ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าถ้าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราไม่สามารถที่ไปซื้อกับข้าวในร้านอาหารที่อยู่ในห้างได้แต่เราต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชันผ่านไรเดอร์ต่างๆเท่า,า,า,านั้นสิ่งสะท้อนนี้ครับล่าสุดทางอธิบดีกรมอนามัยครับคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยได้พูดถึงประเด็นนี้ครับผู้ชมลองฟังกันนะฮะคุณหมอบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งสอบถามมาว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ย เปิดในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตให้จับจ่ายใช้สอยได้ถ้าเราไปซื้อของในซูเปอร์แล้วเราจะสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหารที่ได้รับการผ่อนคลายโดยไม่ต้องสั่งผ่านไรเดอร์ได้หรือไม่ฟังดีๆนะฮะคุณหมอบอกว่าขอชี้แจงว่าหากร้านอาหารในห้างนั้นๆหรือตัวห้างเองสามารถจัดระบบขายอาหารแบบไม่สัมผัสกับผู้บริโภค โดยอาจจะมีระบบ Delivery เองเช่นสั่งออนไลน์หรือโทรศัพท์และจัดจุดให้ผู้บริโภคมารับอาหารโดยไม่ต้องไปรอแบบแอรอัดหน้าร้านสามารถทำได้นี่ฮะแต่ถ้าศูนย์การค้าหรือห้างรวมไปถึงร้านอาหารไม่สามารถจัดระบบดังกล่าวได้ก็ไม่สามารถเปิดบริการขายได้ก็ต้องขายผ่านแอปพลิเคชันผ่านฟู้ดเดลิเวอรผ่านไรเดอแทน สิ่งที่คุณหมอพูดมาผมพอจะสรุปได้แบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าร้านอาหารนั้นหรือว่าห้างนั้นสามารถจัดที่จัดทางเช่นมีโต๊ะมาวางสมมติผมเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในห้างโอเคไม่สามารถมาออก,กันหน้าร้านได้ผมเอาโต๊ะไปวางไว้ปุ้งตรงนู้นแล้วผมสามารถเอาอาหารที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยไปวางที่โต๊ะนั้นได้โดยที่ไม่แออัดกันที่หน้าร้าน แบบนี้แปลว่าผู้บริโภคสามารถมาสั่งเองแล้วนำกลับได้ถูกต้องไหมฮะแต่คุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสัญญาณผมดีเลยเหรอฮะตอนนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ,รบขออนุญ,ญาตรีฟอ่ะผมกลับมาแล้วครับ สัญญาณหายดีเลยเรื่องครับขออภัยครับคุณผู้ชมครับมาฮะโอเคอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นผมมาย้ํากันต่อนะครับว่าที่ผมพูดไปเนี่ยที่คุณหมอพูดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอทางสบคเคาะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะมีมติออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะสามารถเดินเข้าไปซื้อกับข้าวในร้านอาหารที่อยู่ในห้างด้วยตัวเองได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องผ่านไรเดอร์โดยที่ไม่ต้องผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับ